สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณนุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันพุทธที่5เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณนุ่งเรืองให้ชื่อว่าขูดมาเขียนว่าด้วยวิษณุเกรือง,งามขูดนะครับไม่ใช่ขุด สละอูขอไข่สละอูดอเด็กเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณนุ่งเรืองบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันที่สี่มิถุนายนประชุมคราวดีเนี่ยนายวิษนุเครือง,งามในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีข้ามสายพันธุ์ด้วย นัดแรกนะครับเป็นการประชุมนัดแรกภายหลังการประชุมเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมและก็สดุดีนายวิษนุเครือง,งามที่ได้มาร่วมงานกับรัฐบาลในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอย่างนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งถนัดเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยสมศักดิ์พูดถึงนายวิษนุเครือง,งามชนิดที่ไหลลื่นอย่างพลั่งพลูเลยนะครับ นักข่าวก็ถามสมศักดิ์ว่ากรณีที่นายกแต่งตั้งนายวิษณุเครือง,งามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสะท้อนถึงการสืบทอดอำนาจใช่หรือไม่สมศักดิ์เทพสุทินซึ่งปัจจุบันนี้อายุ69ปีเป็นสสมาแล้ว11สมัยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว15ครั้งสมศักดิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้หรอกครับ แต่ผมมองว่านายวิษณุเนี่ยเป็นปราดแล้วก็เป็นผู้รู้ท่านเป็นปาดก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเป็นเรื่องเสียหายนี่ครับและการที่นายกรัฐมนตรีไปเชิญอาจารย์วิษณุมาเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยผมว่านายกรัฐมนตรีเขาเป็นอัจฉริยะเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าเราได้ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์มาคอยแนะนํารัฐบาลก็จะไปได้ดีนี่เป็นคําพูดของนายสมศักดิ์เทพสุทินที่ชมนายวิศณุ แต่ยังไม่ลืมที่จะยกก้นของนายเศรษฐาทวีสินพร้อมๆกันไปด้วยนะครับนักข่าวถามสมศักดิ์ถึงกรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ยถูกมองว่าไม่มีมือกฎหมายสมศักดิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับไม่เป็นไรหรอกครับแล้วแต่คนจะพูดผมเคยฟังคําพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบางคนก็ชอบค้าความขัดแยง้งก็ว่ากันไปนะครับ ถ้าเราไม่มีความรู้อื่นใดเนี่ยเราก็ต้องใช้วาทะใช้โวหารค้าความขัดแยง้งแล้ประเทศชาติจะเสียหายได้นะครับผมว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเก่งที่สุดแล้วก็หมายความว่าเก่งที่สุดแล้วนี่เป็นคำตอบจากรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินส่วนรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นคนที่มี DNA เดียวกันกับนายสมศักดิ์เทพสุทินและก็เป็นคู่หูดูโอชนิดที่ตำแหน่งรัฐมนตรีมีเอาไว้พุ่ชน กำลังหมายถึงคนที่ชื่อบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตซึ่งปัจจุบันนี้เ,เป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสัมภาษณ์ที่หยอดน้ำพึ่งชื่นชมนายกเศรษฐาทวีสินก่อนเป็นลำดับแรกสุริยะบอกว่าอย่างนี้ครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเศรษฐานะครับที่ประสบความสําเร็จในการเชิญอาจารย์วินเนุมาเป็นที่ปรึกษาของนายก แล้วจากนั้นเนี่ยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งคนทั่วไปมองว่าเป็นนักการเมืองประเภทกินบนเรือนขี่รถบนหลังคานี่นะครับจะเห็นได้จากการตีจากพักพลังประชารัฐแล้วก็กลับมาซบรังเดิมคือพักเพื่อไทยสุริยะแว้งกัดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทันทีทันควันโดยสุริยะเนี่ยอวยความเก่งกาจของอาจารย์วิษณุเครือง,งามบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์วิษณุเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นกูรูกฎหมายส่วนนี้จะทําให้รัฐบาลเนี่ยมั่นใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆการที่อาจารย์วิษณุมาอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีส่วนสําคัญกับการประชุมนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การประชุมคณะรัฐมนตรีมาหลายสมัยเนี่ย เรื่องบางเรื่องที่ผ่านสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาแล้วในที่ประชุมมีการอาภิปรายลงลึกเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อมีอาจารย์วิษณุอยู่ในที่ประชุมเนี่ยจะสามารถชี้แจงประเด็นล่าวนี้ได้นะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากการให้สัมภาษณ์ของนายสุรยะในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูประบบราชการสุรยะบอกว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบาย เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการแน่นอนเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยทำไปเมื่อปี2545ซึ่งก็เป็นเวลานาน26ปีมาแล้วนะครับอาจารย์วิษณุสามารถใช้ประสบการณ์มาช่วยตรงนี้ได้นี่คือคำพูดของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนี่ย่อมแสดงว่าพักเพื่อไทยกาลังคิดที่จะมีการปฏิรูประบบราชการเหมือนกับเมื่อครั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยทักษิณชินวัตร ซึ่งมีการยุบกระทรวงมีการเพิ่มกระทรวงเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนไพ่สำรับใหม่แล้วจัดคนของตัวเองเนี่ยไปลงในตำแหน่งสำคัญสญในกระทรวงทุกกระทรวงซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของนายทักษิณที่เป็นมือทำงานในขณะนั้นเนี่ยก็คือนายวิษณุเครือง,งามคนนี้นี่แหละครับขณะที่นายวิษณุเครือง,งามเนี่ยก็ประเดิมงานแรกด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับ มานั่งที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้เงินแถมลดเกียรติด้วยซ้าไปแค่อยากช่วยประเทศแล้วก็ไม่ยี่ระข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองพักเพื่อไทยต่อต้านที่เข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ผมเคยเข้าออกแล้วก็ทำงานที่ทำเนียบเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หอกครับหรือว่าตื่นเต้นโลดโผนอะไรไม่มีหรอกครับวันนี้เป็นการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่อนุญาตให้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีได้เพื่อจะมีประเด็นบางอย่างที่ท่านสั่ง หรือว่าประเด็นที่เกิดการถกเถียงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆผมก็จะได้แสดงความเห็นก็คงมีแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายนักข่าวถามวิษณุว่าในเศรษฐาทวีสินได้มีการให้ช่วยตรวจทานร่างคำที่แจงต่อสารรัฐธรรมนูญอย่างไรวิษณุตอบว่าอย่างนี้ครับเป็นธรรมดานะครับหนีไม่พ้นต้องมีอยู่แน่ เพราะคนที่ทําจริงๆเนี่ยคือทีมงานของนายกซึ่งนายพิชิตชื่นบานก็เป็นหนึ่งในทีมงานนั้นตอนนี้ผมทราบมาว่าได้ร่างคําชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้ผมดูได้ในวันเดียวกันนี้แหละครับเพื่อที่จะให้นายกลงนามเสนอไปยังสารรัฐธรรมนูญได้ทันในวันที่6ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ส่วนรายละเอียดคําชี้แจงจะเป็นอย่างไรเนี่ยขอว่าอย่าเปิดเผยเลยครับเดยวจะสี่รูปคดี ส่วนที่มีการวิเคราะห์กระถึงความเสี่ยงของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่50-50เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบครับนักข่าวก็ยิงคำถามต่อว่าแล้วยืนยันได้หรือไม่ครับว่ามีช่องในการสู้คดีวิศนุเครืองงามซึ่งเป็นเจ้าของฉายาเนติบริกรแล้วก็ล่าสุดเมื่อปี2 5 6 5เนี่ยได้รับฉายาใหม่จากสื่อบนชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นเครื่องจักรซักล้างวิษณุตอบว่าอย่างนี้ครับผมจะยืนยันได้ยังไงครับว่าแพ้แง,ง,ง่ และผมยังไม่เห็นรายละเอียดคำชี้แจงเดี๋ยววันนี้คงได้ดูและครับนี่แหละครับสำหรับกรณีของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนิยายกำลังภายในยุทธจักรบูลินหน้าชวนติดตามกระตรงที่ตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญ9คนซึ่งเปรียบเสมือนกับ9อรหันเนี่ยนะครับจะรับฝ่ามืออันเป็นกระบวนท่าไม่ตายของจอมมารเครื่องจักรสักล้างได้อย่างไรกรุณาติดตามต่อไปนะครับ